สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับปั๊มแช่สูบน้ำยี่ห้อเคนโตรุ่น KT-QDX-750 ตัวนี้นะครับกำลังไฟวัตต์อยู่ที่750 วัตต์นะครับปริมาณน้ำที่ทำได้อยู่ที่305 ลิตรต่อนาทีนะครับส่งน้ำได้สูง20 เมตรแล้วก็ขนาดท่ออยู่ที่2 นิ้วสินค้าตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับเชือกนะครับเชือกตัวนี้นะครับไว้คล้องเข้ากับหูจับตัวนี้นะครับเวลาเรายกขึ้นลงจากบ่อครับให้เราใช้เชือกดึงเท่านั้นนะครับห้ามกระตุกจากสายไฟเด็ดขาดเลยนะครับไม่งั้นสายไฟเราจะขาดเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเครื่องตัวจริงกันนะครับตัวนี้ใช้ไฟ220 โวลต์นะครับแล้วก็กำลังไฟอยู่ที่750 วัตต์ความเร็วรอบอยู่ที่2,860 รอบต่อนาทีนะครับปริมาณน้ำที่ทำได้อยู่ที่305 ลิตรต่อนาทีนะครับส่งน้ำได้สูง20 เมตรขนาดท่ออยู่ที่2 นิ้วกำลังไฟที่กินนะครับอยู่ที่6 แอมป์นะครับตัวนี้นะครับสายไฟนะครับจะมีปลั๊กกราวมาด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่คือสายไฟโอเคตัวท่อตัวนี้เป็นท่อขนาด2 นิ้วนะครับสามารถหมุนออกได้นะครับก็จะเป็นเกลียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราหมุนรอบเครื่องให้ดูหน่อยนี่ครับรอบเครื่องโอเคเดี๋ยวดูด้านล่างตะแคงนี่นะครับตัวนี้ครับจะเป็นตะแคงดูดแบบโลหะนะครับเป็นเหล็กซึ่งมีความแข็งแรงมากนะครับโอเคการใช้งานของเครื่องตัวนี้นะครับเวลาเราใช้งานครับน้ำต้องล้นตัวเครื่องทุกครั้งนะครับเวลาใช้งานนะครับห้ามให้น้ำต่ำกว่าตัวเครื่องนะครับให้ล้นถึงนี่นะครับเวลาใช้งานทุกครั้งเพื่อการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับโอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ